อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะคิดว่าไปช่วยอุทกภัยกวางตุ้งคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือเสนาบดีอู่เว่ยเพราะเสนาบดีอู่เป็นคนกวางตุ้งรู้จักพื้นที่ดีมากที่สำคัญเสนาอู่เป็นคนซื่อสัตย์ฟ้าบาทเป็นอะไรหัวแล้วไปตามหมอหลวงข้าเป็นอะไรกันแน่ฟ้าบาทเมื่อคืนกินยาผงช่วยนอนหลับหรือเปล่าพยาค่ะกินกินไปเท่าไหร่เมื่อคืนข้านอนไม่หลับก็เลยกินหมดกระปุกเลยโอ้โหเฮ้ยเยอะเกินไปฟ้าบาทยาช่วยนอนหลับกินเยอะไม่ดีตอนนี้คงต้องรอให้ฤทธิ์ยาจางหายไปเองแล้วฝ่าบาทก็จะหายปวดหัวพะยะครับประสบตอนกินน้อยก็นอนไม่หลับกินเยอะก็ทำให้ปวดหัวเจ้าจงใจแกล้งข้าชัดๆฮะกระหม่อมมิกล้ากระหม่อมมิกล้าออกไปเลยออกไปให้หมดเลยพะยะครับรีบไปเร็วเดี๋ยวโดนอีกไปหมดแล้วเอ้ยดูกระหม่อมมีคำพูดว่ามากระหม่อมคิดว่าฝ่าบาทเสวยยาตั้งมากมายจะมีผลร้ายต่อพระวรกายไร้สาระท่านนึกว่าข้าไม่รู้เหรอแต่ถ้าข้าไม่กินก็จะนอนไม่หลับทั้งคืนพอหลับตาแล้วก็มันจะมีคนมาปลงพระชนคืนเป็นแบบนี้ข้าคงไม่มีเรี่ยวแรงทำงานบ้านเมืองกระหม่อมมีคำแนะนำกระหม่อมเคยคุยกับราชครูที่แท้ราชครูรู้จักวิธีนวดกดจุดช่วยให้หลับเร็วหลับลึกฝ่าบาทจะลองเรียกให้เขามาลองดูไหมรีบเชิญราชครูมาเร็วพะยะค่ะเชิญราชครูราชครูเหนื่อยหน่อยนะเอ้ยไม่นึกเลยว่านวดกดจุดให้ฝ่าบาทจะเสียเรี่ยวแรงขนาดนี้ราชครูรีบไปพักผ่อนเถอะเต็มหัวเลยเพราะฝ่าบาทจะเรียกให้มานวดกดจุดทุกคืนเลยนะเอ้ยทุกคืนเหรอราชครูราชครูฝ่าบาทให้มาเชิญอะไรนะก่อนหน้านี้หนึ่งชั่วยามข้าพังนวดกดจุดให้เองนะไอ้ฝ่าบาทนะฝันร้ายตกใจตื่นเรียกให้ท่านรีบไปเฮ้ยข้ากำลังฝึกวิชาอยู่ยังฝึกไม่เสร็จเลยใช่ไปอีกแล้วเหรอท่านทรงกริ้วอยู่รีบไปเร็วเข้าเถอะไม่งั้นเราจะเดือดร้อนกันหมดไปเร็วแต่เท้าหลงคิดเผื่อข้าบ้างเถอะถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันข้าขอรับไม่ไหวเหมือนกันนะเฮ้ยข้าเข้าใจแต่ถ้าจะรักษาโรคนอนไม่หลับให้หายขาดจำเป็นต้องกำจัดพวกลีซื่อเหนียงโจรถอยพวกนั้นเจ้าเล่ห์จะตายข้าส่งคนไปตามหาแล้วก็ยังไม่รู้ที่ซ่อนตัวจะฆ่าพวกเขาคิดว่าง่ายนักเหรอใช่แล้วข้าว่าเรื่องนี้นะเราค่อยๆหารือกันดีกว่านะท่านรีบไปดวดกดจุดให้ฝ่าบาทให้พระองค์นอนหลับเต็มอิ่มก่อนเถอะก็ได้คำนับไปเท้าหลงสองคนนี้เป็นใครเจ้าคือเฉียวเมียแต่ของไผ่ไทกัวใช่ไหมเรียนใต้เท้าข้าเลิกรากับไผ่ไทกัวตั้งหลายปีแล้วค่ะข้ารู้ตอนนี้เจ้าแต่งงานใหม่กับเซียวไฉกุ้ยแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะใต้เท้าไม่ทราบว่าใต้เท้าเรียกพวกเราสองผัวเมียเดินทางจากซานตงมาตั้งไกลเพื่ออะไรกันข้ามีเรื่องนิดหน่อยจะให้เจ้าช่วยใต้เท้าจะสั่งอะไรข้าน้อยจะทำตามไม่ใช่เจ้าแต่เป็นเฉียวเมียของเจ้าใต้เท้าสั่งได้เลยค่ะข้าจะทำตามท่านดี
หารครับจับเสี่ยวไฉกุ้ยไปขังไว้ก่อนตะเท้าจับไปทำไมตะเท้าเอ๋ไม่ต้องกลัวถ้าเจ้าทำงานนี้ได้สำเร็จข้าไปเพียงแต่จะปล่อยเขาได้ทันทีแถมยังจะให้เป็นนายอำเภอด้วยแต่ถ้าเจ้าจัดการไม่ดีแล้วก็ข้าจะตัดหัวของพวกเจ้าสองคนเลยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะตะเท้านอนคอแห้งด้วยสิพี่รองทางเมืองหลวงเป็นยังไงบ้างแปลกมากเลยที่เมืองหลวงเงียบเชียบมากไม่มีทหารเดินตรวจเมืองเลยเอ็ดหรือเป็นเพราะว่าวันเชงเม้งคนเข้าออกเยอะเลยไม่เข้มงวดซื่อเหนียงจะเพิ่งจะหายดีข้าไปเซ็ตไหว้ในท่านหลีเป็นเพื่อนดีกว่าไม่ต้องหรอกชุนหัวไปด้วยก็พอแล้วคุณหนูไปกันเถอะค่ะระวังด้วยเนอะคุณหนูทำไมไม่ให้พี่ไปกับพวกเราล่ะคะมีเขาดูแลดีออกนะคะเจ้าไม่เข้าใจหรอกใครว่าข้าไม่เข้าใจเป็นเพราะในใจของท่านยังคิดถึงคุณชายเหนียนไงผู้ส่งเด็กคุณชายเหนียนเป็นยอดคนแต่เสียดายที่เป็นน้องชายแท้ๆของฮ่องเต้โชว์จะเป็นใครก็ช่างสรุปว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันคุณหนูยอมแต่งกับไปไทกัวจริงๆหรอคะอย่าเพิ่งพูดเลยจุดธูปก่อนเถอะแม่นางลี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 จำข้าไม่ได้เหรอข้าคือเฉียวเอ๋อเฉียวเอ๋อใช่แล้วเมียของไปไทกวนไงมีอะไรเหรอข้ารอพวกเจ้านานมากเลยสวรรค์เมตตาข้าในที่สุดก็รอจนพวกเจ้ามาไปตั้งนานยังไม่กลับมาอีกโอ้ยนั่นน่ะสิข้าเริ่มเป็นห่วงแล้วนะเอ้ากลับมาแล้วเสื้อเหลียงชุนหัวเหรอข้าให้นางกลับบ้านแล้วนี่เสื้อเหลียงจะไปตั้งนานเลยมีอะไรหรือเปล่าบังเอิญเจอคนคนหนึ่งเลยกลับมาค่ำหน่อยอ๋อเจอเหนียนปินเหรอเขาเจอเฉียวเอ๋อเฉียวเอ๋อนางฝากข้ามาบอกท่านว่านางเสียใจในสิ่งที่เคยทำไว้หวังว่าท่านจะเห็นแก่ความเป็นผัวเมียยกโทษให้นางบ้าบอข้ากับเขาไม่มีความสัมพันธ์ผัวเมียตั้งนานแล้วแต่ท่านรู้ไหมว่าท่านมีลูกชายลูกชายเหรอเฉียวเอ๋อบอกข้าว่าเซียวไฉกุ้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานหลอกนางไปขายที่ซ่องยังดีที่นางหนีออกมาทันแต่ตอนนั้นนางรู้แล้วว่าท้องลูกของท่านนางอยากจะกลับมาหาก็เลยออกตามหาท่านแต่ก็หาท่านไม่เจอท่านรู้ไหมตอนนี้ลูกชายท่าน7ขวบแล้วลูกชายข้า7ขวบเหรอใช่แล้วนางตามหาท่านไม่เจอก็เลยนึกถึงข้านางรู้ว่าข้าจะไปไหว้พ่อที่เมืองหลวงก็เลยไปขอข้าที่หลุมฝังศพแล้วก็วานข้ามาบอกท่านหวังว่าท่านจะเห็นแก่ลูกชายยกโทษให้นางข้าจะบอกให้นะยายเฉียวเอ๋อน่ะแพทย์สยาจะตายนี่อยากจะโทษให้ง่ายนะเอ้ยสิทธิ์พี่รองอย่าพูดเยอะเลยนะน่าจะแต่งเรื่องโกหกก็ได้เดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวให้กวนให้กวนเอ้ยอ้าวข้ามีลูกชายแล้วท่านเชื่อหรือเปล่าไอ้กวนไม่เอาหน้าไม่เอาแล้วไม่เอาข้าควรทำยังไงสอนข้าหน่อยสินพิสามข้าควรทำยังไงเดี๋ยวโถ่เอ้ยไทกวนข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าในตอนนี้แต่ว่าพวกเราเป็นจอมยุทธต้องยึดหลักคุณธรรมต่อให้เชียวเอ๋อผิดต่อเจ้าแค่ไหนเจ้าก็ไม่ควรใจดำทิ้งลูกในไส้ของเจ้านะเชื่อฟังข้าอย่าเอาแต่ใจไปคุยกับนางให้รู้เรื่องลมแรงจังเลยนี่มานี่ผมเสียทรงหมดแล้วมานี่เถอะเดี๋ยวเข้าครับ
เรียกท่านพ่อสิท่านพ่อเฮ้ยข้าจะตามพวกเขาไปข้าจะทิ้งเครื่องหมายไว้ตลอดทางจะกลับไปรายงานแล้วตามข้าไปนะข้าทราบแล้วฟาบาทหายปวดหัวหรือยังดีขึ้นมากแล้วราชครูเหนื่อยหน่อยนะฟาบาทถ้าไม่มีอะไรแล้วกระหม่อมขอตัวราชครูสายรายงานว่าเจอหลี่ซื่อเหนียงก็ไปไทกวนแล้วดีอย่ามัวเสียเวลาไปรวบรวมทหารหลวงมาข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดท่านแม่ข้าจะกินไก่ทอดท่านแม่ข้าจะกินไก่ทอดท่านแม่ข้าจะกินแม่ต้มโจ๊กให้กินดีไหมจ๊ะไม่เอาก็ไม่กินโจ๊กข้าจะกินไก่ทอดอย่าดื้อสิอย่าดื้อนะเอ้ยเด็กน้อยเอ้ยอย่าดื้อนะที่นี่ไม่มีไก่ทอดรอกินมันโถไปเถอะข้าไม่กินมันโถข้าจะกินไก่ทอดอ้าวเดี๋ยวอย่าดื้อสิลูกไม่เอาข้าจะกินไก่ทอดพอแล้วพอแล้วข้าจะกินไก่ทอดไทกวนลูกของเราข้าตามใจจนเคยตัวแล้วข้าพาเขาไปซื้อไก่ทอดก่อนนะได้จะไปเถอะไปจ้ะลูกเอาหน้าค่อยเป็นค่อยไปมาเร็วครับตกเขาโอ้ยไปแล้วตามมาเลยเออค่ะไปซื้อไก่ทอดยังไงตั้งครึ่งค่อนวันแล้วโอ้ยรั่วมีแผนชั่วมากันอื้อเราเจอกันอีกแล้วนะส่วนเนี่ยยังไม่หายดีมีโอกาสก็หลบเข้าห้องลับบุกไอ้ไก่บุกเลยโอ้ยไม่ต้องไก่บุกต้องไก่บุกเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยตามไปไหนมาไหนแล้วอ่ะหลบอยู่ไหนพวกเจ้าหลบอยู่ไหนแน่จริงก็เข้ามาสิเสียงมันมาจากไหนราชครูข้าน้อยมีความคิดที่ดีความคิดอะไรใช้ระเบิดเออให้ที่นี่ราบเป็นหน้ากองแล้วพวกเขาจะกระดูกแหลกตายไปเองความคิดดีไปจัดการเลยราชครูขอให้ประคบฝ่าบาทข้าปวดหัวมากกระผมจะไปตามหมอหลวงไม่ต้องไปตามราชครูตามราชครูมาทูตฝ่าบาทแต่ท้าหลวงเรียกราชครูไปพบข้าไม่สนว่าเขาอยู่ไหนไปตามเขามาพระเจ้าราชครูระเบิดมาแล้วครับราชครูติดตั้งระเบิดทันทีฆ่าพวกมันให้หมดครับราชครูข้าไม่สนว่าราชครูทำอะไรไปตามราชครูมาเดี๋ยวนี้ข้าปวดหัวมากเร็วเร็วมากระเด็นใส่ราชครูราชครูฟาบาทมีรับสั่งให้ราชครูกลับมาทันทีเจ้ากลับไปบอกฟาบาทเดี๋ยวข้ากลับไปราชครูกลับมาเถอะข้าไม่กล้าไปกราบทูลคนเดียวข้ารู้แล้วราชครูฟาบาทมีรับสั่งให้ท่านกลับมาทันทีโถ่เว้ยเสร็จหรือยังใกล้แล้วครับราชครูราชครูจะมาอะไรกันนักกันฟาบาทมีรับสั่งให้กลับเข้าวังทันทีลำคานราชครูเข้าวังเดี๋ยวนี้เลยเสร็จหรือยังโอ้ยเสร็จแล้วราชครูจุดระเบิดลำคานที่สุดเลยเฮ้ย
เอาไงดีเราจะยอมตายอยู่ในนี้หรือไงเฮ้ยเจอแล้วครับครับฟังให้ดีนะใครวิ่งออกมายิงธนูขาตายให้หมดอย่าให้เหลือซากครับพวกเราไปตามอยู่นั่นแหละไงดีไหนไหนก็ต้องตายลองบุกออกไปดูนี่เฮ้ยนี่สิพี่อยากโดนยิงตายเหรอเฮ้ยไม่ออกไปจะกลายเป็นหมูย่างแล้วนะสิพี่ไม่ได้นะราชครูรีบกลับกันเถอะไฟดับไปแล้วจริงเหรอดีก็ตกราชครูเข้าวังก่อนเถอะไฟมาส่งเกี้ยวใหญ่แล้วใช่แล้วรีบกลับกันเถอะราชครูสวรรค์ลิขิตง้างอยู่นานแล้วนะสิพี่รองสิพี่รองเป็นไงบ้างหาเหลียวอินไม่เจอเลยหรือเข้าไปแล้วข้างนอกมีแต่ทหารงั้นก็ลองเสียงดูสักตั้งวันนี้เรารอดตายสวรรค์เข้าข้างเราไปเดี๋ยวเข้าลุยก่อนโอ้โหมันมีโล่โล่ตรงไปนี่ไปนวดแล้วมาจะขู่ไปไหนจะพูดไหมจะพูดไหมพูดสิพูดเดี๋ยวนี้ทุบฟ้าบานเราจะครูกลับมาแล้วพะเจ้าค่ะรีบเชิญมาเอาไว้มาคุ้มฟ้าบานเราจะครูที่ท่านหายไปไหนมากราบทุนฟ้าบานกระหม่อมออกไปทำธุระข้างนอกขี้โมโหแท้พูดเจ้ามีอะไรผิดบ้างข้าพูดมีอะไรกันแน่พูดมาทูลฟ้าบาทที่จะยิงแล้วพวกเรารู้ร่องรอยของพวกหลีซื่อเหนียงแล้วจริงเหรอทำไมไม่บอกข้าตั้งแต่แรกล่ะกล้ามอมผิดไปแล้วฟ้าบาทกล้ามอมคิดว่าข้าพวกนั้นให้ตายแล้วค่อยมากราบทูลฟ้าบาทจะได้พอพระทัยดูสีหน้าของพวกเจ้าแล้วรู้เลยว่าล้มเหลวโอ้โหฟาบาททำไมถึงพูดแบบนี้พยาคาฟาบาทราชครูวรยุทธล้ำเลิศครับว่าพวกลีซื่อเหนียงคงหนีไม่พ้นหรอกพยาคาใช่หรือเปล่าราชครูใช่ใช่ใช่แล้วฟาบาทกระหม่อมจุลระเบิดพวกลีซื่อเหนียงตายหมดแล้วพยาคาพาข้าไปด้วยแล้วฮะฟาบาทพระวรกายสำคัญกว่านะนี่มันก็ดึกแล้วด้วยพรุ่งนี้ค่อยไปจะดีกว่าข้าเองก็เหนื่อยแล้วใช่แล้วฟาบาททรงพักผ่อนเถอะฟาบาทแต่ถ้าหลงพวกเจ้าพวกเราขัดคำสั่งราชครูพวกหลีซื่อเหนียงหนีไปได้อะไรนะเลี้ยงเสียเข้าสุกเฮ้ยเอาอย่างนี้นะพวกเจ้าฟังที่ข้าพูดครับนี่ต้องเล่นละครให้เบื่อนะจำเอาไว้ด้วยล่ะครับแต่เท้าหลงโอ้ที่นี่เคยเป็นบ้านของเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่โดนยึดบ้านไปไม่เคยซ่อมบำรุงไม่มีคนอาศัยด้วยฉันข้างในก่อนข้าว่าที่นี่คงไม่มีใครมาเราหลบที่นี่ดีที่สุดถูกต้องขอแค่เราระวังกันหน่อยน่าจะหลบได้สักระยะหนึ่งเรื่องในวันนี้เป็นความผิดของข้าเองพี่ไปอย่าพูดแบบนั้นเลยข้าเองต่างหากที่หลงเชื่อคำคนข้าว่าต้องโทษน้ำพระสยาเฉียวที่เราต้องทำตอนนี้คือฆ่าเหลียวอินตามด้วยยงเจิ้งใช่คิดจะฆ่าฮ่องเต้โฉดได้ก็ต้องฆ่าเหลียวอินให้ตายก่อนฆ่าเหลียวอินก่อนมันไม่ง่ายนะสิเราลิ้มรสชาติฝีมือของเขาแล้วเราต้องพยายามพูดถูกแล้วเราเสียเปรียบทุกครั้งเลยเป็นเพราะฝึกเพลงกระบี่คู่รักไม่สำเร็จพี่ไปต่อไปเราต้องหมั่นฝึกฝนแล้วราชครู
แต่เท้าหลงฟ้าบาทมันทมแล้วเหรอฟ้าบาทเชื่อข่าวดีปลอมของเราถึงได้หลับไปเอ้ยยังไม่รู้เลยว่าพลธนูยิงพวกหลีซื่อเหนียงตายหรือเปล่าเมื่อกี้สายมาแจ้งแล้วพวกเขาหนีกันไปหมดแล้วอะไรนะแบบนี้เราก็หลอกลวงเบื้องสูงนะสิจุจุใจเย็นๆนะตอนนี้ฟ้าบาทยังไม่รู้เรื่องนี้ฟาบาตรัสว่าจะไปดูพรุ่งนี้เช้าเลยถึงตอนนั้นเราจะปิดบังกันยังไงเนี่ยข้าเตรียมการไว้หมดแล้วฟาบาเสด็จแล้วฟาบาพวกเขาตายที่นี่กันเหรอใช่แล้วฟาบาทฟาบาทศพของพวกลีซื่อเหนียงอยู่ทางโดนน่ะอ๋อข้าขอดูหน่อยฟาบาทไปที่แกงพะข้าไม่เป็นไรครั้งนี้พวกเจ้าทำได้ดีมากข้าจะตบรางวัลให้ขอพระทัยเราบ้างกันเถอะฟาบาเสด็จบรรยากาศดีสวนดอกไม้หลวงไม่เคยมีทิวทัศน์ที่งดงามแบบนี้มาก่อน วันนี้ฟาบาอารมณ์ดีดอกไม้บานต้อนรับฟาบาแล้ว จอมยุทธเจียงหนันถูกกำจัดหมดแล้วต่อไปนี้ข้าได้นอนหลับฝันดีสักทีแหมพะยะค่ะเชิญสนมจวงข้าไม่ได้ดื่มกับนางนานแล้วไปตามนางมาเร็วเข้าพะยะค่ะทูตฝ่าบาทสนมจวงมาแล้วถวายพระพรฝ่าบาทพวกเจ้าออกไปพะยะค่ะเสี่ยวเตี๋ยเจ้าผอมไปนะฝ่าบาทก็เหมือนกันช่วงนี้นอนหลับได้ยังไม่ต้องห่วงต่อไปนี้ข้าจะหลับฝันดีแล้วดีแล้วเพคะมาวันนี้ข้าอารมณ์ดีมากดีเป็นเพื่อนข้าหน่อยเอ๊ะฝ่าบาทหมอหลวงกำชับหม่อมฉันช่วงนี้อย่าเพิ่งดื่มเหล้าเพคะอ๋อเจ้าป่วยเหรอเออหม่อมฉันไม่ได้ป่วยแล้วเป็นอะไร ถ้ายังไม่บอกข้าจะเรียกหมอหลวงแล้วเออไม่ต้องเพคะฝ่าบาทจริงเหรอเจ้าท้องพระโอรสอีกแล้วเหรอดีดีดีจริงๆเลยฝ่าบาทสตีอาต่อไปนี้เจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะรู้ไหมเฮ้ยไม่นึกเลยว่าวันนี้จะมีเรื่องมงคลสองชั้นเรื่องอะไรเหรอเพคะเอออ๋อเปล่าหรอกอ๋อฝ่าบาทมีเรื่องปิดบังหม่อมฉันอย่าโง่เลยไม่มีแล้วไม่เชื่อข้าอีกแล้วเหรอย่าใครข้าเองราชครูชอบมานักอีตอนฝึกวิชาเนี่ยเชิญเข้ามาหรือว่าฟาบาทตามข้าไปนวดกดจูดอีกไม่ใช่ใจตอนนี้ฟาบาทอยู่กับสนมจวงนะยังไม่ได้เรียกให้ท่านไปพบอ๋อดีแล้วล่ะเชิญนั่งเชิญเชิญนึกว่าจะไปนวดที่จริงแล้วฟาบาทป่วยเป็นโรคไข้ใจ
เขาคิดว่าพวกหลีซื่อเหนียงตายแล้วก็เลยหายหัวเป็นปลิดทิ้งก็เลยไม่จำเป็นต้องให้ท่านไปนวดกดจุดแล้วงั้นก็ใช่แต่เราจะปิดบังได้นานแค่ไหนนั่นสิข้ามาหาท่านก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละเรื่องนี้แหละสำคัญพวกหลีซื่อเหนียงนะยังไงเราก็ต้องกำจัดไม่งั้นต่อไปเราสองคนได้ซวยแน่ อาตมารู้ข้าจัดการเองเชิญเลยคุณชายเชิญนั่งเชิญนั่งจะดื่มอะไรดีชาหนึ่งไก่ไอ้ชาหนึ่งกาได้เลยชาหนึ่งกานี่เรื่องนั้นน่ะเจ้ารู้หรือยังเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องที่หลีซื่อเหนียงกันฟ้องฉือถูกระเบิดตายไงเล่าระวังนะประตูมีรูเขารู้กันทั้งเมืองหลวงแค่ไม่มีคนพูดกันเท่านั้นแหละขอถามพี่ชายทั้งสองที่พูดเมื่อกี้เป็นความจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เราคุยอะไรกันเหรอไม่ได้คุยอะไรเลยนะเออน้องชายท่านนี้หูฝาดแล้วล่ะนี่จะซื้อของไม่ใช่เหรอนี่ไปเถอะใช่ใช่ไปเถอะไปได้ยินได้ไงชิ้นหัวคุณหนูคะทำไมรีบร้อนจังตกใจหมดเลยเมื่อกี้ข้าได้ยินหลายคนคุยกันว่าพวกท่านถูกระเบิดตายแล้วอะไรเนาะเรื่องนี้แปลกมากหรือจะเป็นแผนชั่วของเหลียวอินหลอกให้เราปรากฏตัวไม่น่าใช่นะในเมื่อบอกว่าเราตายแล้วแล้วจะปรากฏตัวได้ไงถูกต้องพวกเขาลือกันแบบนี้เป็นผลดีต่อพวกเราดีแล้วล่ะค่ะไม่ต้องสนใจใครเอาเป็นว่าพวกท่านไม่ตายก็พอแล้วชุนหัวพูดถูกแล้วล่ะในเมื่อคิดไม่ตกก็ไม่ต้องเปลืองสมองนี่จำเอาไว้นะคิดว่าพวกเราตายแล้วมีแต่เจ้าที่รู้ว่าเราอยู่นี่ห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดข้ารู้แล้วไม่ต้องห่วงค่ะพี่ชุนหัวท่านเองเหรอซื่อเหนียงตายแล้วจริงๆเหรอรู้แล้วยังจะถามอีกซื่อเหนียงตายแล้วจริงๆคนตายแล้วฟื้นคืนชีพไม่ได้หรอกใครทำให้นางตายเหลียวอินเหรอท่านว่าใช่ก็ใช่สื่อเนียงข้าจะแก้แค้นให้เจ้าเองพี่ชุนหัวรู้ไหมว่าหลุมฝังศพอยู่ที่ไหนระเบิดจนไม่เหลือซากฝังได้ที่ไหนกันล่ะน่าจะถูกทิ้งในป่าช้ามั้งป่าช้าที่ไหนบอกข้าหน่อยข้าอยากไปไหว้นางอย่าดีกว่าคุณหนูรับไม่ไหวหรอกคนตายไปแล้วแต่ไม่ให้ข้ากราบไหว้นางก็ได้ในเมื่อเจ้าไม่พูดข้าจะหาจนทั่วเมืองหลวงเองคุณชายเหนียนท่านมีน้ำใจต่อคุณหนูของเรามากเลยนะคนตายไปแล้วจะพูดถึงมันทำไมใครบอกล่ะเจ้าพูดอะไรความจริงคุณหนูยังไม่ตายจริงเหรอตอนนี้นางอยู่ที่ไหนข้าบอกไม่ได้หรอกพี่ชุนหัวคุณหนูกำชับไว้ข้าเห็นว่าท่านมีน้ำใจต่อคุณหนูมากข้าถึงไม่อยากหลอกท่านคุณชายเหนียนอย่าให้ข้าต้องลำบากใจเลยนะคุณชายเหนียนมาเหรอรบกวนแต่ซื้อสวดมนต์ต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรคุณชายเหนียนเดินตัวหนักคงจะมีความในใจแน่ๆเลยในเมื่อมีความในใจทำไมไม่จุดธูปไหว้พระล่ะจะได้บรรเทาความทุกข์ลงบ้างขอบคุณที่แต่ซื้อชี้นะพระพุทธองค์เหนียนปินเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่คนอื่นไม่ให้อภัยข้าได้โปรดคุ้มครองให้ข้าได้ตัดญาติขาดมิตรเป็นการชดใช้อามิตตพุทธ
จริญพรเจริญพรสำเร็จวิชาของท่านแล้วพวกเจ้าฝึกวิชากระบี่คู่รักสำเร็จแล้วยินดีด้วยนะพวกเรายินดีกับพวกเจ้าสำเร็จเพลงกระบี่คู่รักพวกเราดื่มกันเถอะดื่ม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 อาจารย์อีกไม่นานสิทธิ์จะกำจัดขนถอยให้สำนักหวังว่าท่านอยู่บนสวงสวรรค์จะช่วยคุ้มครองเราอาจารย์สิทธิ์ขอสาบานจะฆ่าเหลียวอินให้ตายอาจารย์พวกเราจะเด็ดหัวของหยงเจิ้งตอบแทนคุณแผ่นดินอาจารย์ไปสู่สุคติได้แล้วมาพวกเราชนจอกันหน่อยขอให้เราสำเร็จงานใหญ่ดื่มเอ๊ะจริงสิเราควรอวยพรล่วงหน้าให้พวกเขารักกันจนแก่เท่านะมามาเงียบทำไมเนี่ยพวกเจ้าฝึกกระบี่คู่รักสำเร็จแล้วว่าพวกเจ้าสองคนมีใจเดียวกันนี่เมื่อมีใจเดียวกันก็ควรเข้าพิธีแต่งงานกันนะฮะฮะโถ่เลือกพิธีแต่งงานไปตั้งนานแล้วมันได้เวลาฝีดอกออกผลสักทีถ้าถามข้านะต้องรีบจัดงานแต่งก่อนที่จะฆ่าเหลียวอินซื่อเหนียงเจ้าว่ายังไงสิพี่สามแล้วแต่ท่านเลยค่ะเอ๊ดีมากเลยดีมากมาๆชนกันหน่อยข้าไม่เห็นด้วยเป็นอะไรไทกวนข้าบอกว่าไม่เห็นด้วยเอ้าไทกวนอะไรของเจ้าเนี่ยเพราะซื่อเหนียงยอมเจ้าก็ไม่ยอมอีกเจ้าโง่หรือบ้ากันแน่เนี่ยฮะข้าไม่โง่ไม่บ้าแต่ข้าทำเพื่อซื่อเหนียงยังไงปะทะกันครั้งก่อนข้ารู้ว่าเหลียวอินเก่งขึ้นกว่าเดิมข้ากับซื่อเหนียงฝึกเพลงกระบี่คู่รักสำเร็จก็จริงแต่ก็ใช่ว่าตอนประลองจะไม่มีคนเจ็บตายถ้าข้าตายไปซื่อเหนียงจะต้องเป็นบ้าเนาะลองคิดดูพี่ไปทำไมถึงพูดแบบนี้ในเมื่อสวรรค์ลิขิตให้เราแต่งงานกันแล้วจะพรากเราจากกันได้ยังไงสิทธิ์พี่รองพูดถูกแล้วเราควรจะทำตามคำมั่นสัญญาแล้วอีกอย่างข้าเป็นหนี้ท่านมากเหลือเกินนอกจากท่านจะรังเกียจข้าซื่อเหนียงข้าไม่ได้รังเกียจพอได้แล้วครั้งก่อนเข้าพิธีครึ่งแรกวันนี้เข้าครึ่งหลังแล้วกันพูดถูกแล้วสวรรค์ลิขิตแล้วไทกวนอย่าดื้อนักเลยนะเอ๊ะน่าจะยอมตั้งนานแล้วนะซื่อเหนียงเนาะอะไรนะคุณหนูกับพี่ป๋ายจะแต่งงานอีกครั้งเหรอคะใช่แล้วอย่าลืมมาอวยพรกันล่ะข้าดูแล้วค่ะอ๋อจริงสิข้ากำลังจะเอาเสื้อผ้าไปให้พอดีเลยค่ะอ่ะอ๋อขอบใจนะชุนหัวข้าต้องไปแล้วล่ะโชคดีค่ะพี่โจพระพุทธองค์ลูกช้างชุนหัวกราบไหว้จากใจ
ขอให้คุ้มครองคุณหนูกับพี่ไปเข้าพิธีแต่งงานสำเร็จอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่ามีลูกเยอะดีมากเอาละ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 สิทธิ์น้องสี่เข้าเดินหอกันได้เลยนะไปเลยป้าไปไปมาค่ะพี่ไปคะต่อไปต้องดูแลคุณหนูดีๆนะคะโถ่ยอย่าพูดมากนะเกี่ยวกับคนอื่นมาๆมากันเลยนะพรุ่งนี้เจอกันพี่โรมอะเจ้าเข้าไปเอาหนังสือในห้องข้าใช่ไหมวันนี้พวกเจ้าเข้าเรือนหออย่าพูดเรื่องไร้สาระนะเวลามีน้อยสำคัญมากข้าไม่รบกวนแล้วดึงมาเถอะมาๆๆมันชนกันมาเฮ้ยข้าไม่เข้าใจเลยทำไมถึงไม่ยอมดื่มเป็นเพื่อนข้ากลัวว่าข้ามาแล้วจะเข้าวังไม่ได้เหรอฮะส่วนจดหมายท้าประลองสำคัญมากข้ารู้ดีนะมาๆๆข้าไม่ได้ห่วงเจ้าแต่ข้าห่วงไท่กวนกับซื่อเหนียงถ้าต้องให้หนึ่งในพวกเขาเสียสละข้าว่าข้าจะตายแทนพวกเขาเองอะไรนะจะพูดบ้าอะไรเนี่ยนี่ตอนประทะกับเลียวอินถ้าเขาใช้กรงจักรโลหิตอีกข้าจะเสียสละตัวเองข้าอยากรู้รสชาติการฆ่าคนของกรงจักรโลหิตไม่ได้ข้าไม่ยอมเด็ดขาดอย่าบอกนะว่าเจ้าอยากเห็นหนึ่งในพวกเขาตายไปนะให้ข้าตายดีกว่าเจ้าตายเฮ้ยสิทธิ์พี่ร้องฟังข้าพูดก่อนเถอะตอนนี้ข้าใหญ่สุดเจ้าต้องเชื่อฟังข้าสิไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้เจ้าตายก็เหมือนข้าตายวิชาของข้าดีสุดวิชาของเจ้านั่นเหรอข้าคือโจฉินย่ำคลื่นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังหรือที่อันตรายน่ะต้องให้ข้าทำเฮ้ยไม่ได้หรอกใครว่าไม่ได้ข้าว่าได้ปกติต้องเชื่อฟังข้าสิมันปกติทำไมยังไม่นอนข้านอนไม่หลับข้าอยากจะฝึกกระบี่จะนอนก่อนเถอะข้านอนไม่หลับถ้าท่านอยากฝึกกระบี่ข้าฝึกเป็นเพื่อนนี่สิทธิ์พี่ร้องเชื่อข้าเธอจะแย่งข้าได้ไหมข้าไม่ได้แย่งแต่เจ้ารู้ไหมว่าถ้าเจ้าตายไปจะไม่มีใครช่วยกอบกู้สมรรถแค่อาจารย์ใครเป็นผู้นำพรรคฟ้าดินล่ะนี่ตกลงตามนี้นะข้าจะรับกองจากโลหิตเองเออไปได้นี่เถียงกันไปเถียงกันมาจนเช้าข้าต้องไปส่งจดหมายนะเฮ้ยใครจะปล่อยให้เจ้าไปตายต่อหน้าต่อตาได้ยังไงได้เดี๋ยวลูกเต๋าตัดสินเออเดี๋ยวนะมีลูกเต๋าอยู่สองลูกเจ้าหนึ่งลูกข้าหนึ่งลูกใครโยนแต้มเยอะกว่านั้นไปคนที่ได้น้อยไม่ต้องแย่งมาเดี๋ยวข่าวของเจ้านะเฮ้แต่นี่ดูดีๆนะห้าไงเนี่ยปลาซะเยอะเลยหกห้ากล้าได้กล้าเสียตัดสินแล้วเออเดี๋ยวก่อนเอามานี่อ้าวเมื่อน้อยแน่กล้าได้กล้าเสียสิเมื่อกี้ข้าไม่ได้บังคับให้เจ้าเปลี่ยนลูกเต๋านะเสียงอะไรเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เข้าเรือนหอแล้วมาฝึกกระบี่กันต่อยังไม่เข้าใจอีกเหรอทำไมพวกเขารู้ว่าพรุ่งนี้จะประลองกับเลียวอินแล้วจะเข้าหอกันได้ยังไงช่างเถอะไม่ต้องไปฆ่าเลียวอินแล้วเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ที่อยู่ในปรโลกจะนอนตายตาไม่หลับสิพี่รีบไปส่งจดหมายเถอะเด
ดื่มขอให้พวกเจ้ารักกันจนแก่เท่าลูกหลานเต็มบ้านดื่ม